เวียสุกลวัฒน์วอนไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวหลังถูกถามสาวหมวยใช่สาวใหม่ไหมจากกรณีมีภาพหลุดพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์กับสาวผมสั้นลักษณะที่สนิทสนมจนแฟนๆจับตามองว่าใช่รักครั้งใหม่หรือเปล่าโดยล่าสุดเวียก็ได้ออกมาเปิดใจว่าไม่มีอะไรเห็นยังไงก็อย่างนั้นส่วนที่มีภาพถ่ายออกมาเราห้ามไม่ได้ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มาขอกันก่อนเราจะได้ออกมาหล่อๆกลัวออกมาไม่หล่อแค่นั้นจริงๆก็ตกใจน่าจะให้พื้นที่ส่วนตัวถ้าอยากจะถ่ายก็ถ่ายได้แต่ไม่อยากให้แอบถ่ายแอบถ่ายภาพไปออกไม่หล่อไม่สวยไม่ได้เมคอัพเซตผมก็เข้าใจว่าปัจจุบันทุกคนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปคนเขาอาจจะชื่นชอบเราในโพสต์ส่วนตัวเขาแล้วมีคนอื่นหยิบยกภาพไปใช้ไม่รู้ถือว่าไม่ผิดเราไม่ได้ว่าอะไรสำหรับคนที่เป็นเจ้าของรูปภาพต่างๆอย่างเราคนสาธารณะปกติที่คนก็อยากจะถ่ายรูปแต่พอเขาไม่ใช่คนสาธารณะก็น่าจะให้พื้นที่ส่วนตัวเขาดีกว่าเพราะมีเรื่องของกฎหมายปล่อยให้ผมใช้ชีวิตเถอะไม่ต้องมาขุดหรืออะไรอยากให้คอนเซนเทรตเรื่องการทำงานมากกว่าเรื่องส่วนตัวเราไม่ควรละเมิดสิทธิ์ของกันและกันอยากให้ดูผลงานเป็นไปได้ก็ต่างคนต่างอยู่อยากมาติดตามสนใจมาบอกกันซึ่งๆหน้าอยากจะถ่ายรูปอยากจะถามเดินมาถามเลยยุคนี้แล้วก็ไม่ได้ปิดบังอยู่แล้วถ้าปิดบังคงไม่มีรูปออกไปหรอกพอเราไม่ปิดบังใช้ชีวิตปกติคิดว่าคนอื่นจะให้เกียรติเรากลายเป็นว่าเขาก็อยากจะรู้เรื่องของเราผมไม่ได้ว่าใครเลยไม่ได้อยากไปห้ามเราโตแล้วเราคิดได้ถามว่าตอนนี้หัวใจโอเคแล้วเวียก็ตอบว่าผมมีความสุขตั้งแต่เกิดแล้วถามว่าน้องในภาพคือใช่ไหมเวียก็กล่าวว่าผมว่าเราไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวกันดีกว่าผมมีความสุขดีไม่ต้องห่วงผมมีวิธีการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขดีทุกวันอยู่แล้วผมไม่ได้ห้ามคนที่จะเดินมาถามไม่ต้องไปแอบหรือทำอะไรลับหลังกันเดี๋ยวเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเวียสุกลวัฒน์กล่าวอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ